ทนายตั้มเตรียมพา6ผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มคดีปริญญ์เย็นนี้ตำรวจเผยหากมอบเงินให้ผู้ต้องหายอมความเตรียมถอนประกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในบ้านเราเมืองเราค่ะรองหัวหน้าพรรคดังคนหนึ่งที่วันนี้เป็นอดีตไปแล้วแล้วก็มีผู้เสียหายทยอยมาแจ้งความไปข่มขืนอนาจารกระทำชำเราเขาโดยทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะก็เปิดเผยว่าเดี๋ยวเย็นนี้พามาอีก8คน6คนหูเยอะมากเลยค่ะคไปดูนะคะว่าที่ผ่านมาใช่มีกี่คนแล้วนะคะนับกันไม่หวัดไม่ไหวค่ะล่าสุดมาอีกแล้วนี่ทนายโพสต์เลยนะคะว่าคลิปเสียงของเหยื่อมาอีกคนนึงแล้วบอกว่ารองหัวหน้าพรรคเนี่ยล่วงละเมิดสรุปแล้วมีกี่คนกันแน่คะคุณสุวิทย์ดิฉันก็ไม่ทราบนะนับกันไม่ไหวเลยค่ะโป๊ะแตกขนาดนี้ก็ยังแก้ตัวอยู่สมกับสุภาษิตที่ว่าคนดีชอบแก้ไขคนอะไรเนี่ยชอบแก้ตัวเหยื่อหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จักกันมาก่อนออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเนี้ยนักการเมืองคนนี้ค่ะล่วงเกินกระทำชำราวข้อแก้ตัวข้อเดียวที่นักการเมืองคนนี้บอกก็คือถูกพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามเขาแกล้งเอาว่าอย่างนั้นนะคะมีพรรคการเมืองหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรด้วยเป็นคนเซตอัพใส่ร้ายหรือเปล่าเห็นบอกว่าเขาแก้ตัวว่าอย่างนั้นนะคะคือคนที่มาเป็นผู้เสียหายเนี่ยทางผู้ต้องหาก็บอกว่าเขาก็ลอกๆกันมาจากทีวีไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันทนายตั้มก็เลยบอกทำไมลืมง่ายอย่างนั้นลืมง่ายลืมเก่งคุณเป็นคนแบบไหนครับเนี่ยแล้วก็แฮชแท็กพรรคก้าวไกลมาจากไหนก่อนโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองนะคะหลังจากฟังคลิปเรียบร้อยแล้วคนก็สงสัยไปถามทนายตั้มกันค่ะว่าใครอะไรยังไงบ้างแล้วผู้หญิงที่กล่าวอ้างนั้นมีกี่คนกันแน่ทนายก็บอกว่าตอนนี้มีหลักฐานหมดแล้วจะมาบอกว่าพูดลอยๆไม่ได้นะคะคลิปเสียงก็มีคลิปเสียงที่สนทนากันระหว่างผู้หญิงกับผู้ต้องหาเนี่ยก็บอกว่ามีเสียงที่พูดว่าพี่นี่นะไม่สำนึกผิดเลยแล้วฝ่ายผู้ต้องหาก็บอกว่าแหมพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผมถูกพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามเขาแกล้งเอาถูกแกล้งจากพรรคการเมืองนึงค่ะแต่ทนายตั้มก็บอกในช่วงเย็นจะรวมให้ได้ประมาณ6คนนะคุณสุวิทย์จะไปบอกกับตำรวจอีกว่าอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายปรินทร์พานิชพักเนี่ยเป็นคนที่ไปลวนลามกระทำชำเราผู้หญิงเพิ่มอีก6คนค่ะเหตุเกิดในสน.ลุมพินีทั้งหมดเลยเหตุเกิดที่เดียวกันทั้งหมดนะคะผู้เสียหายก็ทยอยเข้าแจ้งความค่ะตอนนี้สรุปสำนวนได้หลักๆก็คือนี่ประมาณนี้ค่ะครับอันนี้คือรายชื่อผู้หญิงพร้อมกับสำนวนนะคะว่าเป็นหญิงวัย18ปีคนนึงล่ะที่เหตุเกิดเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาค่ะเขาหาทำอนาจารต่อหน้าทารกำนันเลยอันนี้ไม่ใช่ห้องลับอะไรเลยนะคะต่อหน้าคนเลยค่ะข้อที่2ภรรยาไฮโซคนนี้ที่บอกว่าโดนตั้งแต่ปี2564ค่ะทราบกันอยู่ว่าชื่อไฮโซอะไรอันนี้ข่มขืนเลยนะคะข่มขืนกระทำชำเราค่ะผู้ช่วยหาเสียงที่จังหวัดเพชรบุรีอีกคนนี้อีกคนนึงอันนี้อนาจารค่ะนักศึกษาอายุ18เท่านั้นเองเหตุเกิดเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองข้อหาทำอนาจารต่อหน้าทารกำนันเหมือนกันแล้วก็หญิงสาวที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้อายุ25ปีค่ะอนาจารมีข่มขืนมีอนาจารมีกระทำชำเรามีทุกๆอย่างเลยทางด้านตำรวจแล้วว่ายังไงเพราะว่าเป็นคนดังด้วยคนก็สงสัยว่าเดี๋ยวก็จะล้มไปเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือไม่นะคะทั้งท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็บอกเลยว่าขอให้มั่นใจค่ะคดีนี้สั่งไปแล้วที่สน.ลุมพินีค่ะว่าจะต้องทำทุกอย่างให้โปร่งใสเอาผิดให้ได้ถ้ามีข้อมูลหลักฐานยังไงทำได้ทุกอย่างไม่หนักใจค่ะถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะพูดง่ายๆว่าปฏิเสธหมดเลยนะคะไม่ยอมรับสักนิดเดียวเลยพูดอย่างเดียวว่าโดนกลั่นแกล้งอันนี้ตำรวจเองก็ไม่ได้หนักใจบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนธรรมดาก็จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะล่าสุดความคืบหน้าคือเรียกประชุมกันแล้วสำหรับคณะทำงานนะคะหวังว่าจะมีความคืบหน้าในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มพูดกับผู้สื่อข่าวแล้วนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวแล้วว่าไอ้เรื่องคลิปตัดต่ออะไรทั้งหมดนี้พยายามที่จะไปดูแล้วว่าเป็นเสียงจริงเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะและมีกระแสข่าวอีกเหมือนเดิมเวลามีคนดังเป็นข่าวแบบนี้จะต้องมีคนประสานงานมีข้าราชการยศพันตำรวจเอกมาพูดคุยติดต่อพยายามเข้าไปเจรจากับผู้เสียหายเพื่อจะยุติคดีตรงนี้ตำรวจหนักใจหรือไม่ตำรวจก็บอกว่ายังไม่รับทราบเรื่องนี้นะคะยังไม่มีพยานหลักฐานอาจจะเป็นการกล่าวอ้างกันเฉยๆก็ได้ทางทนายสิทธาเองท่านก็พยายามจะสู้เรื่องนี้อยู่ทางคุณปรินเองก็ปฏิเสธทุกๆอย่างตำรวจเลยบอกว่าไม่เป็นไรใครจะยังไงก็ช่างพยานหลักฐานสำคัญที่สุดแล้วก็ตำรวจจะไปยื่นให้ศาลว่านี่มีพยานหลักฐานถึงแม้ว่าตอนนี้ประกันตัวไปแล้วนะคุณสุวิทย์แต่ก็ห้ามออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ห้ามทำลายหลักฐานทุกๆอย่างส่วนเรื่องของหลักฐานที่บอกว่าเป็นคดีข่มขืนจะเหลืออะไรไหมมันไม่มีหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานหรืออะไรอีกแล้วตรงนี้ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพยายามจะหาหลักฐานถึงแม้ว่าอาจจะเก็บรักษายังไงไม่ได้ตามมาตรฐานหรือว่ายังไงก็
พอยังจะมีอยู่พอที่จะสั่งฟ้องหลักฐานค่อนข้างแน่นนะคะคดีนี้ค่ะครับคุณเปลี่ยนก็ใช้หลักทรัพย์นะครับอะไรประกันตัวไปนะครับ 700,000 บาทเนื่องจากว่ามีนะครับ4ข้อหาด้วยกันนะครับตามเมื่อสักครู่นี้ครับเปลี่ยนภาพนี่นะคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.